พึ่งพากันตั้งใจตั้งสติสำรวมใจของตนให้แน่วแน่ร่างกายอันนี้มันไม่เที่ยงมันเปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาลเปลี่ยนแปลงไปตามดินฟ้าอากาศได้บางทีมันก็ปกติสบายบางทีก็ไม่ปกตินี่แหละความไม่เที่ยงเห็นได้ชัดๆเลยทีเดียวสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงแต่พระพุทธเจ้าหาได้หวั่นไหวต่อสังขารนั่นไม่สังขารมันจะแปรปรวนไปอย่างไรแต่จิตของพระพุทธเจ้าก็ไม่แปรปรวนไปตามคงที่เนี่ยหลักของพุทธศาสนาโดยรวบรัดตัดตอนเมื่อพระพุทธเจ้าไม่หวั่นไหวต่อสังขารอย่างนั้นแล้วผู้ที่เป็นสาวกสาวิกาท่านที่ปฏิบัติตามมานั้นท่านก็พยายามฝึกจิตใจไม่ให้หวั่นไหวไปตามสังขารต่างๆเหล่านั้นเช่นเดียวกันตลอดถึงทายกทายิกาก็ดำเนินข้อวัดปฏิบัติเพื่อจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันไม่ใช่เพื่ออย่างอื่นแตกต่างกันไปไม่ใช่เพราะว่าจิตใจที่มันจะเป็นทุกข์มันกระวนกระวายก็เพราะมันได้กระทบกระทั่งกับสิ่งที่ไม่เที่ยงเนี่ยความไม่เที่ยงของร่างกายนี่เนี่ยแปรปรวนไปแล้วกระทบกับจิตจิตก็กระวนกระวายเมื่อจิตไม่รู้แจ้งนะไม่ยอมอดยอมทนต่อภัยธรรมชาติปล่อยให้จิตพุ่งซ่านเลื่อนลอยไปตามความไม่เที่ยงของสังขารนั้นอันนี้นับว่าไม่สมควรที่เราเป็นบริษัทของพระพุทธเจ้าก็ต้องพยายามฝึกตนให้เป็นไปตามพระพุทธเจ้านั้นถึงไม่เหมือนตั้ง 100% ก็ขอมันได้สัก 50% ก็ยังดีไม่เช่นนั้นแล้วก็จะพ้นทุกข์ไปได้เลยการที่จิตใจหวั่นไหวไปตามขันห้านั่นน่ะนั่นน่ะแสดงว่าจิตใจมันยึดขันห้านี้ไว้เมื่อขันห้านี้แปรปรวนจิตก็แปรไปตามนี่ถ้าจิตนี้ไม่ยึดขันห้าว่าเป็นตัวเป็นตนน่ะเพียงแต่อาศัยอยู่เฉยๆเมื่อเวลาขันห้านี้มันแปรปรวนไปจิตก็ไม่แปรไปตามนั่นแสดงว่าจิตไม่ยึดมั่นถือมั่นสำคัญผิดคิดว่าขันธ์ห้าเป็นตัวเป็นตนจิตรู้แจ้งตามเป็นจริงจึงไม่แปรผันหวั่นไหวไปตามขันธ์ห้านั้นให้การฝึกฝนอารมณ์จิตก็มุ่งอย่างนี้เลยให้ตั้งความมุ่งหมายไว้บุคคลทำบาปทำกรรมต่างๆมานี่มันก็ล้วนตั้งแต่มันหวั่นไหวไปตามขันธ์ห้านี้ทั้งนั้นแหละมันจึงได้ทำบาปถ้าไม่มีอาหารดีๆจะกินก็เดือดร้อนเนี่ยนี่ต้องได้ไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมาเลี้ยงมันขันธ์ห้าเนี่ยถ้าผู้ไม่เห็นแจ้งในขันธ์ห้าตามเป็นจริงแล้วนี่อ้าวหาได้มาโดยทางชอบศีลชอบธรรมอย่างไรได้อาหาร
อันประณีตบรรจงหรือว่าไม่ประณีตบรรจงก็ตามได้มาอย่างไรก็รับประทานอย่างนั้นไปแม้ว่าขันธ์ห้านี่ทุกคนก็รู้ดีอยู่แล้วเมื่อมันถึงคราวเวลามันจะปฏิบัติแปรปรวนแตกดับไปแล้วแม่นจะเอาอาหารดีๆวิเศษยังไงประณีตเลิศรสเลิศอย่างไรมาบำรุงเลี้ยงมันก็ไม่ยั่งยืนอยู่ได้หรอกมันก็แปรปรวนไปหาทางแตกดับนั่นผู้เจริญปัญญาวิปัสสนาพิจารณาเห็นขันธ์ห้าอย่างนี้แล้วก็จึงไม่ทำบาปมาเลี้ยงมันหาเอาแต่สิ่งที่โดยชอบด้วยศีลด้วยธรรมนั้นมาเลี้ยงมันถ้าไม่ได้อาหารอันประณีตมาเลี้ยงมันจะแตกกระดับไปก็แล้วแต่มันก็มันไม่ใช่ของเราเราบังคับมันไม่ได้น่าจะทำยังไงอ่ะก็ต้องวางตามสภาพของมันไอ้ขืนยึดถือไว้มันก็เป็นทุกข์เปล่าๆเป็นอย่างนั้นนี่แหละในขั้นต้นนะการภาวนาเห็นแจ้งในขันธ์ห้าก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอย่างนี้แล้วก็จะละบาปกรรมต่างๆได้เมื่อเห็นแจ้งตามเป็นจริงในขั้นต้นอย่างว่านี่นะในขั้นต่อไปเมื่อเห็นแจ้งขันธ์ห้าตามเป็นจริงลงไปอย่างนี้มันก็ขจัดนิวรณ์ห้าออกไปได้ไม่ให้นิวรณ์ทั้งห้านะครอบงำจิตใจใจก็จึงรวมลงเป็นหนึ่งได้ไม่ให้ความรักความชังเข้าไปครอบงำจิตใจไม่ปล่อยความง่วงครอบงำจิตใจไม่ปล่อยใจพุ่งซ่านเลื่อนลอยไปต่างๆไม่พยายามสงสัยอะไรต่ออะไรถ้าเกิดสงสัยอะไรมาก็ถามท่านผู้รู้เมื่อท่านอธิบายฟังแล้วก็หายสงสัยไปอันนี้นะว่าเป็นข้อปฏิบัติที่ทุกคนจะต้องทำโดยเฉพาะความง่วงเหงาหาวนอนนับว่าเป็นกิเลสตัวสำคัญมากทีเดียวดังนั้นอย่าปล่อยให้มันครอบงำกายครอบงำใจต้องทำใจให้เบิกบานผ่องใสต่อบุญต่อคุณพระรัตนกรัยอยู่อย่างนั้นทำความเบิกบานใจต่อศีลตนได้รักษาศีลมาให้บริสุทธิ์นี่แสนยากนักยากหนาถ้าไม่ยอมสละชีวิตลงเพื่อศีลจริงๆก็รักษาไม่ได้เลยผู้ใดรักษาได้ควรภาคภูมิใจเนี่ยนึกถึงบุญถึงคุณเหล่านี้เมื่อบุญคุณเหล่านี้ปรากฏขึ้นในใจแล้วความง่วงความเหงามันก็หายไปจิตใจก็ล่าเริงบันเทิงอยู่ด้วยกุศลธรรมร่างกายก็กระปี้กระเปาไม่ซบเซาเรื่องหมดนี้นะอย่าพากันไปนิ่งนอนใจต้องสู้อย่าปล่อยให้ความง่วงเหงาหาวนอนมันครอบงำได้เต็มที่จนเรานั่งอยู่กันหลับฝันไปอย่างนี้ไม่ได้เรื่องอะไรเลยภาวนาต้องมีสติสัมปชัญญะปลุกจิตใจนี้ให้ตื่นอยู่เสมอตื่นต่อความไม่เที่ยงนี่แหละไม่ใช่ตื่นต่อเรื่องอะไรตื่นต่อความเป็นทุกข์ทนได้ยากลำบากของขันธ์ห้าเนี่ยตื่นต่อความบังคับไม่ได้ไม่เป็นไปตามใจหวังของขันธ์ห้านี่เนี่ยเราต้องตื่นอย่างนี้อยู่เสมอนะ
ต้องกำหนดรู้ตรายรักอันนี้อยู่เสมอบำเพ็ญเอาจนเกิดญาณความรู้นู่นเกิดความรู้แจ้งขึ้นมาท่านเรียกว่าตรายลักษณะญาณก็ของมีอยู่นี่ต่างแต่ว่าเราไม่ภาคเพียรไม่ยามที่จะรู้มันเท่านั้นเองธาตุสี่ขันธ์ห้าทำไมจะไม่มีล่ะมันก็มีอยู่เนี่ยรวมเรียกว่าร่างกายนี่ทำไมไม่อยากกำหนดรู้มันดูมันล่ะเพราะขี้คลานภาวนาขี้คลานพิจารณาเมื่อตนได้อยู่สบายแล้วก็อยู่ไปอยู่ไปเรื่อยไปอย่างนั้นเฉยๆคิดว่าตนได้ทำบุญให้ทานมาแล้วคงไม่คลาดแคล้วจากความสุขความเจริญเมื่อไปคิดอย่างนี้แล้วมันก็ปล่อยใจแล้ววันนี้ไปเชื่อเอาแต่ผลทานการให้การบริจาคเท่านั้นว่าจะพาตนให้พ้นจากนรกอบายภูมิไม่ใช่แล้วเพียงแค่กินกินทานทานไม่เป็นทางจะพ้นจากนรกอบายภูมิได้ถ้าบุคคลไม่มาบำเพ็ญอภัยทานนะไม่มาสมาทานมั่นในศีลฝึกใจของตนให้เกลียดต่อบาปต่อความชั่วเหล่านั้นนะให้ได้นะนั่นแหละมันถึงจะเป็นไปเพื่อความรู้แจ้งเห็นจริงในธรรมของจริงได้ไม่เช่นนั้นแล้วก็เราจะเที่ยวตายเที่ยวเกิดอยู่กี่ชาติก็แค่นั้นแหละความรู้ของจิตใจนี่นะเพราะว่าเกิดมาชาติใดก็ไม่ได้เพียรพยายามละมันเลยกิเลสเหล่านี้นะมีแต่พอกพูนให้มันหนาขึ้นไปเรื่อยๆอันนี้ดังนั้นนะแม้เกิดมาในชาตินี้มันก็จึงไม่สามารถจะรู้แจ้งได้แต่เมื่อบุคคลใดทำความเพียรเพ่งพินิจเข้าไปบ่อยๆเมื่อเอาชนะกิเลสเหล่านั้นลงได้แล้วมันก็รู้แจ้งขึ้นมาได้อันรู้ตามสัญญาความจำตามตำรับตำราหรือได้ยินได้ฟังเฉยๆนี่มันไม่เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายมันไม่เป็นไปเพื่อความคลายความกำหนัดยินดีอะไรต่อเมื่อรู้ด้วยญาณอันวิเศษบังเกิดขึ้นในใจจริงๆแล้วนั่นนั่นแหละมันถึงจะพ้นจากภาวะของโลกอันนี้ไปได้ ดังนั้นน่ะเมื่อเราได้โอกาสได้มาบวชเรียนในพระพุทธศาสนาก็ดีหรือผู้ไม่ได้บวชได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาในชาตินี้แล้วไม่ควรที่จะให้ชีวิตนี้มันมัวหมองไปด้วยอุปกิเลสบาปธรรมต่างๆควรชำระสาสางกายวาจาใจของตนให้มันหมดจดจากกิเลสเครื่องเศร้าหมองทั้งหลายให้ได้หรือถ้าชำระไม่หมดจริงๆก็ให้มันเบาบางออกไปจนว่ามันไม่กล้าทำบาปได้นั่นนะเมื่อกิเลสส่วนหยาบๆมันเบาบางออกไปแล้วไม่กล้าทำบาปหรอกคนเรานะถึงจะคิดเรื่องบาปมันก็ไม่สามารถที่จะลงมือทำได้เพราะมันไม่มีกิเลสอันหนาแน่นสนับสนุนจิตใจมันจึงไม่กล้าทำบาปได้มันเป็นอย่างนั้นมีแต่บุญกุศลมาหนุนจิตหนุนใจอยู่บุญกุศลนี่มันจะไม่ซักจูงให้คนไปทำบาปมีฆ่าสัตว์เป็นต้นเลยมีตั้งแต่อนุภาพของบาปนั่นมันมาชวนจิตใจของคนเรานี่ให้ทำบาปต่างๆนั่น
พราะฉะนั้นอย่าไปรู้อำนาจแก่กิเลสเหล่านั้นอย่าไปย่อท้อถอยหลังการภาวนาทำความเพียรเพื่อที่จะขับไล่กิเลสสมานต่างๆเหล่านั้นออกไปจากจิตใจ ความเพียรพยายามนี่มีอยู่ที่ไหนความสำเร็จก็มีอยู่ที่นั่นถ้าที่ไหนขาดความเพียรความพยายามแล้วสิ่งที่ต้องประสงค์จำนงหมายก็คลาดเคลื่อนไม่ได้ตามใจหวังดังนั้นนะทุกคนมันมีความหวังอยู่ในใจนี่นะหวังอะไรหวังความสุขแหละเราจะต้องทำงานไปทำความดีไปเราถึงจะพบกับความสุขถ้าไม่พอใจทำความดีแล้วก็จะไม่พบกับความสุขเลยสอนใจตัวเองเข้าไปอย่างนี้นะคนเราอะไม่สอนใจตัวเองเข้าไปนี่ฉะไหนมันจะทำได้ตนเองและสอนตนเองนะสำคัญมากนะขอให้พากันใส่ใจไว้ความจริงเนี่ยคำสอนของพระพุทธเจ้าใครๆก็รู้กันอยู่แล้วผู้ที่คงแก่เรียนบ้างผู้ที่ได้สดับตรับฟังมามากต่อมากอย่างนี้นะมันรู้กันทั้งนั้นแหละบาปบุญคุณโทษแต่รู้แล้วมันไม่ลงมือทำบางคนนะเป็นอย่างนั้นจำไว้ในใจเฉยๆเลื่อมใสนิดหน่อยไม่ได้ลงมือทำตามไม่ได้น้อมเอาคำสอนเข้าไปขับไล่กิเลสออกจากใจมีแต่จำลอยๆไว้เฉยๆนี่ที่พระศาสดาทรงสอนไว้ในพระธรรมคุณนะพระธรรมที่พระผู้มีภาคเจ้าแสดงไว้ดีแล้วสันทิฏฐิโกผู้ปฏิบัติย่อมรู้เองเห็นเองนี่นะนั่นแหละโอปนายโกยน้อมพระธรรมนั้นเข้ามาถึงจะรู้ได้ถ้าไม่น้อมเข้ามาจำอยู่แต่ลอยๆภายนอกนั่นมันก็ไม่เป็นประโยชน์ต่อจิตใจอะไรเลยกำจัดกิเลสออกไปก็ไม่ได้เมื่อผู้ใดเข้าสู่วงในเอาสติสัมปชัญญะระลึกเข้ามาในวงในกายในจิตที่มาเพ่งพินิจอยู่ในปัจจุบันนี้ไปไม่ท้อไม่ถอยแล้วจิตนี้มันต้องรวมลงแน่นอนนะเพราะว่าเราทำความเพียรติดต่อกันอยู่จนไม่เปิดโอกาสให้นิวรณ์ห้านะครอบงำใจไม่เปิดโอกาสให้มันเลยอย่างนี้นะเมื่อนิวรณ์ห้าครอบงำจิตไม่ได้แล้วจิตมันก็สงบลงเป็นหนึ่งแล้วอ้าวนิวรณ์ห้าคืออะไรคือความรักหนึ่งความชังหนึ่งความง่วงเหงาหาวนอนหนึ่งความที่จิตฟุ้งซ่านลำคาญหนึ่งความสงสัยลังเลเรื่องบาปบุญคุณโทษหนึ่งนี่ท่านเรียกว่านิวรณธรรมแปลว่าธรรมอันกั้นจิตไม่ให้บรรลุความดีได้นี่พิจารณาเอาถ้าผู้ใดปล่อยให้ทำห้าอย่างนี้อย่างใดอย่างหนึ่งครอบงำจิตอย่างนี้นะจิตนี้ก็ไม่มีปัญญาเลยไม่สามารถที่จะสอดส่องมองเห็นธรรมของจริงได้มันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นอย่าไปย่อท้อเราต้องสู้มันไปถ้าเราไปอ่อนแอไปตามอำนาจของกิเลสนั่นแล้วเราก็พ้นทุกข์ไปไม่ได้จริงๆนั่นแหละก็ต้องมาบ่นทุกข์กันอยู่ในโลกเนี่ยไม่รู้จะจบจะสิ้นชาติแล้วก็ชาติเราแต่ส่วนมากไปตกนรกนั่นแหละพ้นจากนรกนู่นจึงมาเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานโดยลำดับพ้นจากสัตว์เดรัจฉานแล้วนั่นแหละจึงมาเกิดเป็นคนได้อีกครั้งหนึ่งเมื่อเกิดเป็นคนมาอวิชชาตัณหามันหุ้มห่อจิต
ก็เลยมองไม่เห็นทางออกจากทุกข์อีกมันเป็นอย่างนั้นเนี่ยคนเราผู้ประมาทแล้วนะโอกาสมันอำนวยให้แล้วนี่ในเกิดมาในชาตินี้มาพบพระพุทธศาสนาถ้าหากว่าไปเกิดในระหว่างที่ไม่มีพระพุทธศาสนาแล้วจะไม่มีใครมาแนะอุบายออกจากทุกข์นี้โดยถูกต้องให้ได้เลยอุบายละกิเลสตัณหาต่างๆหมดนี้มีแต่ในพุทธศาสนานี้เท่านั้นแหละศาสนาอื่นนอกนั้นไม่มีจะมีอุบายแยบคายลงวางธาตุสี่ขันธ์ห้านี้ลงไว้ตามสภาพก็ไม่มีคำสอนของลัทธิใดในโลกนี้ไม่มีอย่างนี้เลยดังนั้นพึ่งพากันใส่ใจให้มากก็เมื่อเรามาเพ่งอยู่ในปัจจุบันนี่นะอะไรมันมีอยู่ในนี่มันก็รู้มันก็เห็นนะลองทำดูถ้าไม่เชื่อนะทำดูด้วยตนเองมันก็เห็นเองแหละเช่นความรักความชังอย่างที่ว่าพวกนี้นะถ้าเราเพ่งกรวดดูภายในจิตใจไปเป็นปัจจุบันนี้แล้วมันไม่ปรากฏก็แสดงว่ามันไม่มีในขณะนั้นนะแต่บางทีมันก็อาจซ่อนตัวอยู่เมื่อปัญญามันยังไม่แหลมคมพอมันก็มองไม่เห็นคนมองไม่เห็นนั่นแหละจึงเข้าใจว่าตนไม่มีกิเลสแล้วก็ประมาทในบัดนี้นะเมื่อประมาทแล้วกิเลสเหล่านี้มันก็โผล่ออกมาครอบงำจิตนี่จิตนี่ก็เศร้าหมองขุ่นมัวเดือดร้อนไปแล้วมันเป็นงานเรื่องมันนะเพราะฉะนั้นอย่าปล่อยโอกาสอันนี้ให้มันล่วงเลยไปเสียเปล่าพยายามควบคุมจิตตัวเองให้มันได้การควบคุมจิตเนี่ยสำคัญมาก แม้บุคคลใดจะรู้อนิจจังทุกขังอนัตตาอย่างไรก็ตามนะถ้าควบคุมจิตไม่อยู่แล้วไม่มีประโยชน์อะไรอนิจจังทุกขังอนัตตานั้นไม่สังเวชสลดใจไม่เบื่อไม่นายไม่คลายความยึดถืออะไรเลยถ้าใจรอแหละใจหวั่นไหวซะอย่างเดียวแล้วเสียไปหมดเลยนั่นต้องทบทวนดูให้ดีผู้ปฏิบัติธรรมทบทวนมาดูจิตดวงนี้จะเห็นตามไหมที่พูดอยู่เนี่ยว่าจิตดวงนี้มันสำคัญกว่าสิ่งอื่นใดทั้งหมดเลยก็ความทุกข์ความสุขอะไรก็จิตดวงนี้เป็นผู้รับรู้นี่ร่างกายมันไม่รับรู้ด้วยหรอกความจริงนะจริงอยู่วิญญาณไม่อาศัยอยู่นี่มันรู้เจ็บรู้ปวดรู้ร้อนรู้หนาวเหมือนกันแหละร่างกายนี้ก็ดี แต่ว่าจิตใจที่มันไม่มีปัญญานั้นสินั่นแหละมันเดือดร้อนมันวุ่นวายส่วนร่างกายนั้นถ้าหากว่าจิตไม่วุ่นวายแล้วจิตรู้แจ้งไม่ถือมั่นว่าเป็นตัวเป็นตนแล้วมันไม่ว่ามันเป็นทุกข์ทนได้ยากลำบากอะไรเลยนะร่างกายนี่นะมันก็แปรปรวนไปตามสภาพของมันไปเท่านั้นแหละพิจารณาดูให้ดีแต่มันแสดงออกมาว่าเจ็บตรงโน้นปวดตรงนี้เหนื่อยหลายเป็นทุกข์หลายต่างๆนานาหมดนี่ที่มันบ่นออกมาหมดนี่ก็เพราะมันมีจิตตรงนี้ยังอาศัยร่างอันนี้อยู่เท่านั้นเองทีนี้เมื่อจิตดวงนี้มันรู้แจ้งมันอดทนต่อทุกขเวทนาอดทนต่อความแปรปรวนของร่างกายนี้ได้มันก็ไม่แสดงความทุกข์ความโศกอะไรออกมา
ให้คนได้เห็นได้ยินได้ฟังมีแต่แสดงอาการว่าจิตใจนั้นวางอุเบกขาลงไม่หวั่นไหวต่อขันธ์ทั้งห้าที่มันแปรปรวนไปอยู่นั่นน่ะนี่มันแสดงให้เห็นอย่างนั้นเมื่อมันไม่กระวนกระวายนะนั่นแหละแสดงว่ามันรู้แจ้งมันอดได้ทนได้เพราะไม่ถือว่าเป็นของเรานี่มันเห็นแจ้งว่าไม่ใช่ของเราแล้วดังนั้นมันจึงไม่เดือดร้อนนะเอาถ้าว่าไม่ใช่ของเราแล้วทำไมมันถึงเจ็บทำไมมันจึงปวดอยู่ทำไมมันยังเป็นโน้นเป็นนี้อยู่บางคนก็อาจจะตั้งปัญหาถามขึ้นมาอย่างนี้ก็ได้เพราะจริงอยู่ก็วันบังคับไม่ได้นี่มันไม่เป็นไปตามใจหวังนะแล้วจะไม่ให้มันรู้สึกว่าเป็นทุกข์อย่างไรแล้วเพราะรู้ว่ามันเป็นทุกข์นั่นแหละพระศาสดาจึงทรงสอนให้เบื่อให้นายให้คลายความยึดความถือแต่ความรู้เมื่อรู้แจ้งแล้วนะความรู้สึกว่าเป็นทุกข์นั่นมันก็ไม่มีพิษมีภัยต่อจิตใจอะไรเลยเพราะว่าใจไม่หวั่นไหวไปตามรู้อยู่รู้ว่าทุกข์รู้ว่าเจ็บว่าปวดรู้ว่าร้อนรู้ว่าหนาวรู้อยู่แต่ว่าจิตไม่หวั่นไหวไปตามก็เท่ากับว่าจิตไม่เป็นทุกข์นั้นแหละให้เข้าใจทุกขังแปลว่าทนได้ยากทนอยู่ไม่ได้นี่นะพิจารณาดูให้ดีคำนี้นะทีนี้ถ้าจิตมันไม่กระวนกระวายไม่กระซับกระส่ายแล้วตั้งมั่นอยู่ได้อดทนอดกั้นอยู่ได้ก็แสดงว่าจิตไม่มีทุกข์ส่วนร่างกายนั่นมันไม่ฟังมันบังคับไม่ได้อันนั้นมันย่อมแปรปรวนไปตามสภาพของมันส่วนจิตใจเนี่ยตนเองสามารถบังคับตัวเองได้นะคิดดูถ้าบังคับตัวเองไม่ได้แล้วมันไม่รู้จริงหรอกมันเอาชนะกิเลสไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นทุกคนต้องพยายามบังคับจิตตัวเองให้ได้นั่นแหละเราจะได้รู้แจ้งเห็นจริงในธรรมของจริงที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงไว้ดีแล้วดังกล่าวมา